ไปไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไปทะเลเลยถามว่าเป็นเซตภาพในละครหรือเปล่าในละครก็ไม่ได้ไปทะเลคือในละครมีถ่ายที่พัทยาจริงแต่ว่าเราไม่ได้เหยียบทรายเหยียบทะเลอะไรกันเลยถ่ายในบ้านค่ะแล้วค่ะนี่มาจากไหนคะก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเนาะแต่ก็คงแบบก็คงปกติอะขำๆดีกว่าหลายคนก็เลยถามเราเก็ตอยู่ว่าอะไรยังไงหรือเปล่าไม่มีค่ะปกติเป็นเพื่อนกันค่ะรู้กันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่มันก็แบบคือตอนนี้แบบไม่ว่าใครจะเข้ามาอะไรยังไงก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่าเหมือนกับจะอยากโฟกัสที่เรื่องงานก่อนตอนนี้ระยะเขาก็มีท่าทีจะเล่นทอนเหรอคะคิดว่าคงไม่ค่ะตั้งแต่มีข่าวนี้ได้คุยกันปะคุยก็คุยไกลก็บอกว่าเออมันมีข่าวแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็คุยกันขำๆเหมือนบอกให้รู้เฉยๆว่าแบบเออมันมีอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมีคำแนะนำไหมคะไม่มีสเปคนะคะแต่ถ้าถามจะเป็นคนชอบถ้าเอาหน้าตาแล้วก็ชอบผู้ชายออกลูกครึ่งอยากใช้ละไหวไหมไม่มีสเปคอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือถ้าคุยกับใครแล้วมันเคลียร์ว่ามันใช่ก็คือใช่ถ้าสีต้องสเปคคุยกับก็มีบ้างค่ะเรื่อยกว่าแต่ว่าทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนกันหมดลูกครึ่งไหมคะที่คุยไม่มีเลยไม่ใช่ที่เราจะแบบถ่ายละครต้องไปมากกว่าตอนนี้ยังค่ะเพราะว่าคือปกติถ้าไม่ถ่ายละครส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับแก๊งซิกเซนส่วนใหญ่ก็น้องๆก็ผู้หญิงหมดอ่ะเพื่อนมีเชียร์บ้างไหมครับมีก็มีคนที่เพื่อนๆแบบอยากแนะนำมามีเชียร์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่จะรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันคือตัวเราแล้วอย่างเกรซเนี่ยเพื่อนเชียร์ไหมแบบเพราะไหนๆก็ดูชอบเดียวกันเล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะเพื่อนก็ไม่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานอ่ะคนก็จะไม่ได้มานั่งโฟกัสเรากลัวเรื่องความเจ้าชู้เลยแล้วแบบว่าแกเขาก็มีข่าวอีกเหมือนกันเนี่ยคือในฐานะเพื่อนอ่ะเขาจะเจ้าชู้แต่เขาไม่มาอยู่แล้วไงก็คือเฉยๆค่ะรู้ว่าเขาจีบใครเป็นจริงๆหรือเปล่าไม่มีนะคะคือตอนนี้คือทุกคนมันแบบไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราไปแฮงเอาท์ด้วยกันตลอดด้วยความที่มันสนิทกันมากอ่ะทำงานด้วยกันมาแค่ภาคแรกก็ปีกว่าแล้วแล้วก็นี่กำลังจะเปิดภาคสองอีกสองอาทิตย์ก็เปิดแล้วค่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนะขอบคุณค่ะ